ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้เดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก่อนหน้านี้เขามีการจัดระเบียบหรือรีสอร์ทไปหลายแห่งที่ไปลุกล้ำพื้นที่แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนี่ยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรนะคะชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสนธิชารอดกันภัยค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณจุดสูงสุดบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางสายหมอกม่านเมฆและอากาศอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะคะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนั้นขึ้นมากางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัสบรรยากาศหนาวบนภูทับเบิกแล้วค่ะทีมพิกัดข่าวนาว26ของเรานะคะได้เดินทางขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะก่อนพบว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีเพื่อมารับแสงแรกของวันและสัมผัสบรรยากาศหนาวจันทบุรีค่ะทำไมถึงเลือกมาเที่ยวภูทับเบิกคะก็อากาศดีเห็นว่าวิวสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้เห็นธรรมชาติดีค่ะแต่ทางก็ลำบากทีนี้ได้ทราบข่าวเรื่องการรื้อรีสอร์ทต้องไหมคะทราบค่ะอันนี้รู้สึกไงบ้างกับการรื้อรีสอร์ทก็รู้สึกก็คือมันก็สวยเนาะเราก็ไม่รู้เขาจะรื้อทำไมแต่ความคิดของเราเนาะอันนี้ได้ขึ้นไปข้างบนยังคะยังค่ะเช่นเดียวกันกับน้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้นะคะที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากปิดภาคเรียนพวกเธอก็เลือกเดินทางที่จะมาภูทับเบิกค่ะเนื่องจากว่าอากาศดีและต้องการมาสัมผัสม่านหมอกของภูทับเบิกซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ก็ยังบอกอีกนะคะว่าแม้ว่ารีสอร์ทบนภูทับเบิกนะจะถูกรื้อไปบางส่วนแต่ก็ไม่น่ากระทบกับนักท่องเที่ยวมากนักค่ะก็เห็นด้วยมั้งคะกับพื้นที่บางส่วนค่ะมันก็ควรมันบุกรุกค่ะสอดคล้องกับผู้ประกอบการร้านอาหารบนภูทับเบิกที่บอกนะคะว่าแม้ว่าทางภาครัฐจะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรอบที่2ไปแล้วเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้กระทบกับการท่องเที่ยวมากนักผู้ประกอบการของผมในร้านอาหารนี่นะครับเปรียบเทียบระหว่างทับเบิกปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การท่องเที่ยวปีที่แล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ90ปีนี้ก็เทียบได้ประมาณ 7-80% ซึ่งตกไปนิดนึงคนที่เขาไม่เคยได้มาสัมผัสทับเบิกเลยเนี่ยก็จะได้ยินแต่ข่าวในแง่ลบเรื่องรีสอร์ทนะครับกลัวขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีที่พักมันยังมีอยู่นะครับสำหรับเรื่องที่พักร้านอาหารนะครับที่รื้อไปเนี่ยก็ในส่วนที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้องนี่มันน้อยมากและขณะนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวก็เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนภูทับเบิกแล้วซึ่งจากการที่พูดคุยกับผู้ประกอบการรวมถึงวิสาหกิจชุมชนนะคะต่างก็บอกเขาว่าแม้ว่ารีสอร์ทจะถูกรื้อถอนไปแต่ก็ยังมีเต็นท์ให้กางเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นมาสัมผัสบรรยากาศหนาวบนภูทับเบิกได้ค่ะค่ะขอบคุณครับดูจากคุณสนธิชาเองนะคะก็ใส่หมวกด้วยก็บรรยากาศน่าจะหนาวน่าดูนะคะตอนนี้ประมาณ14องศานะคะขับรถขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็ยังมีที่พักนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปนะเพราะว่ายังมีรีสอร์ทที่เขาสร้างอย่างถูกกฎหมายก็มีให้บริการอยู่นะครับ